ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมเขต17นะคะได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในตำบลสะโครค่ะพร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนอาชีพผู้พิการค่ะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะโรตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกนางธนาพรพรมสุวรรณผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกได้เยี่ยมชมการบริการแก่ประชาชนผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะโครโดยมีนายนาพคุณแถมพยัก์นายยเทศมนตรีเทศบาลตะบนหัวรอนายสุธิชาติมงคลผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะโครพร้อมผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิน่นประชาชนให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ได้มีการมอบเงินผู้สูงอายุมอบเงินสนับสนุนอาชีพผู้พิการมอบเงินเด็กแรกเกิดด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขตตรวจราชการที่17กล่าวว่าในการเดินทางมาตรวจติดตามงานในจังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ได้รับทราบผลการดําเนินงานจากนายธานินทร์สมบูรณ์สารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกด้านการจัดระเบียบสังคมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสซึ่งทางกระทรวงก็พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น